ไม่อหรออินดิก้ไม่เชื่อหรอก200,000นะ200แบบนี้ได้แบบนี้ได้แต่หนึ่งเอาแล้วมันตายเอ้าเอ้ยแล้วมันตายได้ไงอ่ะนี่มันหลบวิ่งแล้วเอ้าอาโดนดิแก่สงล่ะสองแสนผมผมผมจับได้ล้วจอไว้อย่ายืนนิ่งนะจ๊ะ มูเเนฮ้ยแจัดจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วแมานจัดแม่นจัดหายตัวอยู่หายตัวอยู่หายตัวอยู่ขวาขวาบนขวาบนสวยเจมถ้าใครกำลังตามหาสินค้าไอทีดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice Advice ศูนย์นจำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊กพีซีคอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปปลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นรัสรุนะครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําเรื่องการแก๊งหรือว่าการแบบเป็นโจรอะไรแบบเกี่ยวคนเงี้ยก็เป็นทางหางกันอย่างหนึ่งเนาะอย่างแรกเลยก็ผมอยากจะแนะนําเกี่ยวกับอาวุธก่อนอาวุธที่เราควรเอาไปแก๊งเนี่ยมันควรจะเป็นอาวุธที่จับคนได้ดีและหยุดคนได้อะไรเงี้ยคือดาเมจแรงพอที่ทาให้เขาตกมาแล้วก็สู้เขาด้วยโดยมากการที่เราจะแก๊งใครักคนอ่ะเราควรที่จะประเมินศัตรูให้เป็นว่าเฮ้ยคนนี้เราเกี่ยวได้นะไม่ใช่ว่าเราแบบไปเกี่ยวเขาแล้วแบบเขาสวนเราตายก็ไม่ใช่เนาะก็ไม่ได้เนาะโอเค มาเริ่มอะไดีกว่าอาวุธแรกมาเริ่มที่สำหรับสายน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งผมจะแนะนำเป็น Frost s t a f ปนี่มัน็นสกิล3ที่เป็นสกิลสโลว์แล้วก็จะล็อกขาก็ใช้คาถา r o s t ก็ได้ก็จะจับได้เนาะต่อมาต่อมาเราจะข้ามมาที่สายตะบองเลยสาย Quarter ค t a ั f ตะบองเนี่ยแนะนำจะเป็นเก s เซ ker นะครับมันจะทุบ2อทีเกี่ยวได้เหมือนกันแล้วก็ทำตกไม้เลยคือทุบสองทีโดยมากก็ตกไม้ละ ถ้าเราสเปคสูงนะถ้าเราแบบเลเวลสูงต่อจากคอร์เตอร์สตาฟก็จะมีกองเล็บครับกองเล็บอันนี้ซึ่งผมจะสอนอันนี้อันนี้เป็นหลักเลยเพราะว่าผมเล่นกองเล็บเนาะก็จะใช้สกิลสาเป็นแทงอย่างนี้อันอื่นผมไม่มีตัวอย่างให้นะต่อมานอกจากกองเล็บแล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นเหมือนหอกนี่จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ต่อมาเรามาที่ธนูต่อเลยดกว่าธนูเขาจะใช้วิสเปอริงโบกัน จะเน้นยิงรลัว,ลวยิงรัวให้ตกมาแต่ก็ค่อนข้างยากมันไม่ใช่สายจับแบบเต็มตัวมันเป็นสายแบบยืนยืนยืนขาแข่งแล้วก็ทำให้เ,เขาตกมามากกว่าหมัดนี่ก็ค่อนข้างจะยากเพราะงั้นจะไม่แนะนําแล้วกันส่วนสายขวานก็จะเป็นแบล็คพาวกระตดตะครุบนะครับแรงมากทำตกมาง่ายมากแล้วก็มีสกิลสองที่ช่วยให้แบบตีแรงวิ่งไว สวนสายดาบจะไม่มีครับถ้ามีจะเป็นคาร์บิงแต่ว่าคาร์บิงมันค่อนข้างจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นคาร์บิงต้องแทงก่อนแล้วก็ค่อยล็อกขาเง,างี้ยซึ่งผมว่ามันค่อนข้างจะยากมันไม่ได้แบบเป็นล็อกเต็มตัวก็เท่านี้แหละครับต่อมามาดูกันที่ชุดดีกว่าอย่างถ้าเป็นกงเล็บของผมครับจะใส่เสื้อหายตัวไว้หายตัวแบบระหว่างที่เขากำลังวิ่งมาทางถนนเงี้ยเอาไว้ดักแล้วก็หัวจะเป็นหัวล้างนะครับหัวฟีนสามารถลบบับเอาไว้ลบบับพวกสกิลช่วยตัวเองเขาอย่างเช่นแบบ เสื้อคีลิกหรือว่ารองเท้าโดยมากก็จะลบรองเท้าแหละส่วนรองเท้าจะเป็นรองเท้าฮันเตอร์นะครับว่าเป็นรองเท้าที่วิง่งวิ่งได้เร็วที่สุดนี่ส่วนผ้าคลุมจะเป็นดิมอนเคฟดิมอนเคฟก็คือถ้าเรากดตีธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นเลา้าวะแล้วเราก็แทงต่อโอเคสเต็ปนะครับสเต็ปตอนที่เราจะเล่นเนี่ยเราจะมองหาศัตรูก่อนแล้วถ้าแบบสวยๆเลยนะครับอ๋ออย่างนึงคืออยา่าผิดเกือบวเลีม แอปพิทตกต่ผมก็ใช้เทียีสีเนี่ยอาหารจะเป็นบีฟซูนะครับเพราะว่าเราจะให้เราตีส่วนสัตว์ขี่ามาเรื่องสัตว์ขี่กันดีกว่าสัตว์ขี่เนี่ยผมแนะนําให้เป็นอย่างน้อยคือเป็นหมาป่าไม่ใช่หมาป่าเสือเสือนี่คือขั้นต่ําเลยเพราะว่ามันจะวิ่งร้อยยี่สิบเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เป็นนกฮู่ไปเลยก็ได้นกฮู่หมาแล,แล้วก็เสือดาคือเน้นตัวที่แบบวิ่งไวมากมากะ เพื่อเราจะวิ่งนำนำเขาได้ถ้าเป็นวัวนี่คือแบบยังไงเราก็วิ่งวิ่งตามทันแบบชิวๆเลยนี่หมาหมาวิ่งร้อยร้อยสามสองก็จะเร็วกว่าเ,เสือแบบสิบสองซึ่งมันเยอะมากเสือกับหมาเนี่ยวิ่งวิ่งตามกันไม่ทันเลยเขามันถ้าเรามีงบเราเป็นเราเริ่มมีงบแล้วก็ไปซื้อมาครับส่วนไอพผมแนะนานะผมก็จะใช้เทียบแปดเนี่ยะมันขึ้นอยู่กับงบด้วยเนาะอย่างเซตนี้เซตตออผมก็จะอยู่ที่สองล้านสาม ก็ขึ้นอยู่กับงบกว่างบเท่าไหร่อะไรยังไงไอพี IP จะอยู่ที่ประมาณพันห้าจริงแล้วสักพันสก็ได้แล้วแต่ว่าสำหรับผมคือผมเอาพวกแบบพวกแพงพวกกับตัวหนักด้วยไงพวกกับพวกที่ค่อนข้างจะแบบถ้าเราได้ทีก็ร,รวยเงี้ยผมก็เลยใส่สเปคสูงกันหน่อยอมาต่อที่เซปดีกว่าเราก็จะกินอาหารเป็นบิฟซนะูเนาะโดยมากเลยหรือว่าแล้วแต่สายว่าเป็นสายจับหรือเปล่า สเต็ปการเล่นก็จะเป็นสมมติเราเจอใครสักคนหนึ่งเราพุ่งเข้าไปล็อกได้ปุ๊บเราไปยาพิสแล้วเราก็ตีหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะแทงนะครับอี้ผมตีไม่ทันเอพระคุณเอไม่ใช่เอระว,ว่ามันก็เลยไม่ลงก็คือพุ่งไปตีแล้วก็อีนะครับพุ่งไปยาพิษตีอีแต่ยาพิษนี่ถ้ากดไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ากดได้มันจะลดดีเฟนซ์ด้วยพอลดดีเฟนซ์ปุ๊บเนี่ยเราจะทำให้เขาตกหมาง่ายมากเลย ก็คอมโบจะเป็นแบบแตะกี้เลยครับเดีย๋ยวไปดูของจริงกันแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยว่าเฮ้ยเล่นยังไงอีกอย่างนึงก็คือไมเซตในการแกงนะครับในการแกงเนี่ยหนึ่งเลยสิ่งที่คุณต้องมีก็คือเราต้องอ่านอ่าน,อ,านอ่านราคาศัตรูให้เป็นว่าเฮ้ยคนนี้แพงหรือเปล่าไงเดี๋ยวผมไปลองโชว์ในเมืองดูนะไปบอกว่าเอ้ยคนนี้คนนี้แพงไหมเงี้ยก็คือการประเมินราคานะ่ะเอาล่ะสมมติว่าถ้าผมวิ่งอยู่ด้านนอกเมืองเอาเราเห็นคนนี้เอ๊ะคำนึง เราไปนอกเมืองกันเลยดีกว่าอ่าอ,อย่างคนเนี้ยคนเนี้ยแพงคนเนี้ยแพงเนี่ยเขาใส่เทียบเก้าแค่มีอันเดียวก็ล้านหนึ่งแล้วเนี่ยอ่าแต่ว่าอันนี้มันในเมืองแล้วมันมันค่อนข้างยากเอ็น,นี้ตัวเปล่าอ่าแต่ถึงแม้ว่าคุณเห็นเห็นตัวเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีอ่ะเราจะเช็คแสแตตอย่างเงี้ว่าเป็นเฮ้ยสแตตเฮ้ยเราเห็นวัววะ่ะเรามีเวลานานอ่าอย่างเช่นวัวคนนี้ เขาไปเซตคราฟติ้งเจ็ดแสนซึ่งถือว่าเยอะมันมีโอกาสที่คนนี้จะเป็นสายคราฟแล้วเราก็สู่เขาได้เขาาจะเป็นคนที่แบบคราฟแล้วแบกของในเมืองมันท่อนท่าจนอะอธิบายยากเนาะเรามานอกเมืองกันดีกว่าโอเคนอกเมืองสมมติว่าผมเห็นคนนี้เออแต่อันนี้มันแบบเหลืองของที่ใส่มันก็เลยจะรูราแบบกุชชี่กันหน่อยนะอ่าอย่างคนนี้ถึงแม้ว่าของเขาจะเป็นเทียต่ำนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเซตเนี้ยคือเซตของสายแก๊ครับเหยื่อเราหนึ่งคนที่เราเราเราเกี่ยวได้เขาเป็นสายแก๊ครับเพราะว่าเขาใส่รองเท้าวิ่งหนีแล้วก็เป็นหัวผ้า เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสายแกลดเขาเน้นวิ่งหนีสำหรับคนนี้นะไม่แน่ใจเพราะว่าเขาอยู่ไหนละนี่เขาสายคราฟติงกับแกร์งิงถ้าเราเกี่ยวคนนี้ได้เราอาจจะรวยเลยนี่คนนี้คือมูลค่าของมันจะดูถูกแ่บเฮ้ยเขาใส่แค่สีเองว่ะแต่ว่าเฮ้ยเขาเป็นเขาเป็นสายแกร์ริงสายคราฟอ,อ่ะเอออันนี้รวยอย่างคนนี้คนนี้ค่อนวณค่าง่ายของแพงด้วยตะเกะกรอบไม่รีก็อาจจะแบบเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรือว่าไม่มีเงินรีกรอบผมก็ไม่เข้าใจแต่ของเขาแพงอยู่อ่ะ อ่าน,นี่เฉยๆอย่างเงี้ยเทียบผ้าเทียบหกเทียบผ้าไม่แพงอันนี้อันนี้แพงเทียบเจ็ดถ้าเทียบเจ็ดขึ้นไปอะครับก็คืออย่างสี่สี่จุดสามเงี้ยแพงแล้วก็พวกที่มีผ้าคลุมก็ก็คนค่าแต่การแต่การเกี่ยวผ้าคลุมพวกผ้าคลุมประจําเมืองอะมันจะราคาแพงส่วนที่เหลือก็เฉยๆนี่เทียบหกมันสองหมื่นเห็นไหมเทียบหกสองหมื่นอันนี้เทียบเจ็ดหกหมื่นก็คือตั้งแต่เทียบเจ็ดขึ้นไปอะมันจะแพงครับอ,อย่างวัวคนนี้สกิลยังไม่เลือกเลย แต่เป็นสายแกะนะเป็นสายตกปลาก็ฆ่าก็ได้ฆ่าง่ายด้วยเป็นวัวอ,อันนี้มูสใส่6.3ส่สาเทียบ9คนนี้รวยมากครับถ้าเราได้คนนี้ก็คือเป็นล้านเลยอันนี้คือแบบเหลืองนะเราก็เลยอันนี้ยกตัวอย่างนะขี่มูสเราจะเช็คเพิ่มก็ได้เป็นสายแกะนิดนึงแกะแสนแสนกว่าครับติ้งเจ็ดแสนอ่าก็อันนี้คือวิธีการประเมินราคาอ้นตน้นก็หลักๆก็คือเทียบ7แล้วก็เขาเขาเล่นสายอะไรอย่างคนนี้เป็นสายแกะแน่นอน ก็ว่ามันเป็นแมปนี้เนาะเขาเนนเป็นแมปเหลืองมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนจริงขนาดนั้นเพราะสถานการณ์จริงเราอาจจะไม่ได้เจอคนบ่อยขนาดนี้ก็ประมาณนี้ครับวิธีการแบบอ่านราคาคนว่าเฮ้ยคนนี้แพงไหมคนนี้ไม่แพงแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยครับคือนี่สิ่งนี้เดี๋ยวผมแนะนําอันนี้ด้วยดีวยกว่ามันคือการที่อยู่ในหน้าคีย์บายครับอันนี้สําหรับผมนะผมผมใช้บ่อยนี่เลื่อนลงมาล่างล่างล่างสุดแล้วก็สกอร์มาขึข้น,ข,นขึ้นขึ้นทางหนึ่งมันจะมีคำว่า recording mode มันจะปิด ui ครับ นี่พอเรากดเป็นปุ่มไหนก็ได้เนี่ยเราจะสามารถเห็นคนขอ,ขอบจอได้ง่ายขึ้นคือสมมติว่าถ้าแบบเราไม่เห็นใครเลยเราเอ้ยมันอยู่ไหนว่าอ๋อนี่ไงมาแล้วเนี้ยปกติผมจะใช้เวลาหายตัวนี่อย่างคนนี้คนแอดแอดมิรอลแคทเนี่ยเขาเป็นสายแกทครับอาวุธเขาจะเป็นอาวุธสำหรับหนีเป็นดับเบิลเบลดบัตเลเตอร์อะไรเงี้ยเป็นอาวุธสำหรับหนีแล้วก็นี่แกดไปล้านแปดเห็นไหมคัสจิตล้านสามโอโ้โหคนนี้ถ้าแบบเจอแมปแดงคือโอ้รวยแน่นอน ก็ไม่แน่หรอกขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันมันคือคนที่รวยอ่ะไอ้นี่แบบเหลืองเปิดแดงแบบเหลืองอ่าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าผมจะเกี่ยวใครสักคนหนึ่งใช่ไหมครับผมก็จะพุ่งมาอย่าพิษเขาตีหนึ่งครั้งแล้วก็แหงนี้แล้วเขาจะตกมาเราก็สู้ตามปกติเลยแล้วถ้าเขาหนีเนี่ยอ่าเขาเขาเขาใช้หัวไอ้นี่ใส่ผมหัวเขาติดอ่าเขาเขาเสี่ยง้าแล้วผมก็ล้างท้าเขาแล้วก็สู้เลย เนี่ยเขาเขาไม่มีไม่มีทางสู้ละมาให้มอนตีเขาล้มได้เอ้ยไม่ล้มหรออันนี่เห็นไหมว่าบัตเลเตอร์มันมันมีสกิลพุ่งเยอะเอาก็จะหนีได้ได้ดีก็ประมาณนี้ครับตางทีถ้าเรามาเล่นโซโล่คนเดียวมันก็จะทำเขาตกหม้ายยากสู้ยากเพราะว่าเราเสียสกิลอ e ีไปก่อนเนี้ย ของการแก๊งเนี่ยเราต้องดูประเมินให้ดีว่าเฮ้ยเราสามารถสู้สู้เขาได้ไหมด้วยอย่างผมไอพีพันสี่อย่างเงี้ยผมสู้คนนี้ชิวๆแล้วเพราะเขาไอพีพันเดียวอันนี้แบบเ,เหลืองเนานะไว้เดี๋ยวโซโล่แก๊งจะเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นคลิปแบบแก๊งเป็นปาร์ตี้ก็คือต้องมีการสื่อสารการันเราเดี๋ยวผมจะสอนด้วยว่าสื่อสารกันยังไงโอเคอ่าเอาละ่ะสถานการณ์นี้นะครับเพื่อนผมพอแล้วว่าเฮ้ยกวางออนปิงเธอเธอดีมันอ่าเธอเปิดปิงมาบางทีมันก็แบบเอ้ยไม่ไม่เห็นว่ามันแบบปิงไหนเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวดูนะครับ ตเอนนี้วเฮ้ย <ผม S 1> เดี๋ยวเทอรี่ของไบแลนด์ป่ะสนุบ้านแอรเอารีซอสเทอรีเทอรีของไบแลนด์นะอ่าสถานการณ์นี้นะครับคือแมปเนี้ยมันเป็นอ่าผมนนผมอยู่ใงนี้ครับผมผมอยู่ตรงกลางผมเป็นหัวแดงแล้วกันนะแต่เป็นหง,งอ่าคือจังหวะเนี้ยผมกำลังแก๊งแมปดำกันอยู่แล้วมันจะมีเทอรีหรือว่าไอฟาร์มอ่ะนในแมปนี่อันนี้มันมันจะมีรีซอสเทอรีเทอรีก็คือฟาร์มนั่นเองฟาร์มประจำแมปอ่ะของแมปดำ เขาจะหนีเข้าฟาร์มได้ถ้าเขาเป็นเจ้าของฟาร์มแต่ว่าในที่นี้นะครับเขาเป็นนี่อันเนี้ยคือฟาร์มเห็นแดงๆได้หมอันนี้คือฟาร์มนนรมันจะมีพวกทหารเพราะงั้นถ้าเขาวิงว่งวิง่งวิ่งเข้าไปใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในบ้านเราจะตามเขายากมากซึ่งไม่แนะนำให้ให้ตามแต่ว่าเหยื่อเหยื่อในครั้งเนี้ยเขาเป็นอ่าสโนว์วินเตเขาอยู่กิลสโนว์วินเตอรแล้วบ้านเขาอยู่ตรงกลางแบบเห็นไหมนี่เขากำลังวิ่งมา เพราะงั้นเวลาเราจะแก๊งใครทุกคนเนี่ยเราต้องวิ่งดักครับเรารู้ปุ๊บว่าเฮ้ยเขาอยู่กิลสโนวินเตอร์เขาต้องวิ่งเข้าไหอาแน่เลยอ่ะผมก็ลงก่อนโดยที่ยังไม่เห็นเขาผมก็เลยไม่ติดคู่ดาวเห็นแล้วเหล้วผมย้ายตัวเองไปได้านขวาละกันอ่ะหัวแดงคือคนสอนนะไอหัวหัวฟ้าคือคนตอนนี้เหลตัวนี้นอ่ะ,หะเห็นปุ๊บเราก็ใจเย็นๆเขาค่อยๆก็ได้เดี๋ยวเขาหลบก็อ้โอไม่ใช่ตัวนี้ดิ แต่ว่าด้วยความที่ถึงแม้ว่าเราจะสกิลวิวพลาดเนี่ยแต่ว่าเรามีรองเท้าอยู่เนาะผมก็เลย<ด>วิ่งทําวิ่งทันเขาแล้วก็เกี่ยวแล้วเพื่อนผมปลายาพีทให้ด้วยนี่น่นาจะรอดเอ๊ะมันโอ้โหก็ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มันใกล้แฮวไปห,หน่นนอยเนาะดักหให้มันก็เลยไม่ได้ตะกี้ไม่ได้หรอวะอ่ะเขจะมีจังหวะที่ไม่ได้ด้วยไงคือบิ้วมาตั้งนานเหมือนจะได้ไม่ได้แล้วตะกี้คุณเป็นย้อนหลังอะเนาะมันจะมีพลาดบ้าง เอาละาละตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองนี่ครับอันนี้ก็เรียวเลยนะมันมันก็มีการเกี่ยวที่แบบเกี่ยวไม่ได้ด้วยด้วยอ่าจังหวะน,นี้อ่าเพื่อนผมนะครับสีเขียวเขาพูดว่าเฮ้ยกำลังวิ่งทับอยู่สีเขียวเนี่ยคือ GPS ครับผมเรียกว่า GPS หรือว่าคนตามคือเขาจะเป็นคนที่คอยวิ่งทับแล้วก็คอยคอตลอดว่าเฮ้ยแบบๆๆเขาวิ่งไปไหนเนี่ยเขาพูดว่าวิ่งลงล่างไปไปสะพานเนะเเาะเนี่ยเป็นเราเราจะพูดว่าเฮ้ยเป็นไดวูฟ หรือว่าสักขีสัขีไดวุบก็จะวิ่งร้อยสามสองเนาะพอีิมพ์สองฝั่งเลยตอนแรกอืี่ยแล้วในแมปนี้นะครับคือมาที่ที่เราคิดเลยก็คือเขาวิ่งอยู่กําลังไปไปทางนี้เขาแมปนี้มีทางหนีทางไหนบ้างหนึ่งก็คือทางออกครับสามทางมีบ้านมีเทอริแล้วก็มีอาวารอนครับเราต้องเช็กก่อนว่าไอสัตรูคนเนี้ยเขาอยู่ ไฮเอานี้หรือเปล่าอันนี้ใช่บ้านบ้านเขาหรือเปล่าอันนี้ใช่รีสอร์ทเทอร์รี่เทอร์รี่เขาเขาหรือเปล่าแล้วก็อารอนเข้าได้ไหมอย่างตอนนี้เข้าเข้าเขาได้ครับก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่เราจะเรานับสี่อันเป็นหลักที่เข้าเข้าเขาได้ออกได้แล้วก็มีอันไอไฮเอาเนี่ยแล้วก็อันนี้ที่บางทีเขาจะเข้าได้โ <c oughs> อเคตอนตอนนี้สีเขียวก็ยังคอยอวอยยังติดอยู่ คือถ้าเรามองเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยเขาวิ่งเขาวิ่งไปในทิศทางเดียวกับสีเขียวคือสีเขียวอ่ะคือวิง่งวิ่งแบบตามที่ศัตรูวิ่งเลยเพราะงั้นจังหวะนี้ผมก็ต้องวิ่งมาอ่าสะพานสะพานอาวารอนคือเราต้องวิ่งวิ่งดักไปตัดอย่างเงี้ยเพื่อไปดักหน้าถ้าเราวิ่งวิ่งวิ่งไปด้านซ้ายเลยเราจะวิ่งไม่ทันก็ต้องใช้ระยะยสายตา,ยาระยะห่างแบบสายตาว่าเฮ้ยมันวิ่งทันไหมพอเราผ่านพุงหม่ แล้วเขาไม่ไม่เข้ารบการเดี๋ยวลงหายตัวรับแป๊บนึงะสีสีขาวเพิ่งพูดนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลงหายตัวให้ยังยังยังนี่เขารอน้นวล้มีคนหายตัวละนี่เราก็ได้ละเื่อบางทีมันก็ไม่ใช่พีเอวีของผมนะอ่ะแล้วนี้ผมลงต่อเพราะว่าเผื่อมันมีหลายคน้หน่อย่ใครลาง้ะูดาูดาอ่นี่เขาเขาโดนเกี่ยวครับแต่เขายังไม่ล่วงผมก็เลยเป็นแบ็กอัพขันที่สอง นี่ผมกดไอ้ปิด UI จะได้เห็นเนาะนี่เห็นแล้วเห็นไหมอ่ะลงละตัวหนึ่งโดนได้ตัวหน้าตัวหลังเอาตัวหลังอ๋อน้องครับร้านแปดร้านแปดาำตัวหลังไหมหนึ่งแสนหนึ่งคืนนี้เราผมแก๊งกันสิบกว่าคนอะมันค่อนข้างจะอ่าดูง่ายเพราะว่าผมมีจำนวนคนเยอะเนาะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเวลาสาเหตุที่ผมมาทำคลิปนี้นะ คือเวลาแก๊งกันอะ่ะมันยังไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลกันเท่าไหร่มันแบบมันวิงว่งตามแบบวิ่งตามแบบสมมติศัตรูอยู่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ตรงหนึ่งเงี้ยทีมผมมันวิ่งตามแบบดอดดอดอกันแบบวิ่งตามกันอย่างเงี้ยแต่แต่แต่แตแตวิ่งตามไปทางเนี้ยหมดเลยอะ่ะโดยที่ไม่มีใครไปดักสะพานอะไรเงี้ยคือถ้าเราเป็นคนที่แก๊งเป็นทุกคนอะ่ะเราจะแบบมีมีระบบกว่านี้ก็คือแบบเอ้ยบางคนแบบคนนึงดักหลังคนนึงดักหน้าคนนึงดักข้างดักข้างออกหมดเลยเงี้ยมันจะไม่ได้วิ่งกันเป็นมีเนี่ สาเหตุที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าส่วนหนึ่งคือผมเอามาสอนคนในกลเอ,เองด้วยสอนเพื่อนด้วยสอนคนที่เราเพิ่งชวนเขา้ากลุมาแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวสอนแกง๊งผมสอนคนที่หนึ่งสองสามผมได้สอนเรื่อยๆเลย,เลยผมก็เลยบบกเอ้ยโอเคผมผมทําคลิปเลยดีกว่าจะได้สอนจะได้แบบแก๊งกันเป็นโดยที่ผมไม่ต้องมาสอนใหม่เพราะสอนใหม่แบบโคตรมันก็เหนื่อยเนาะเพราะงั้นเราทำคลิปเลยละก,กันนี่เราว,วิ่งติดกรแพงซ้าเลยเนี่ยนี่คนนี้ก็บอกว่าเอ้ยวิ่งติดกําแพงนะผมผมก็เลยลง้วเดินเลยเพื่อรอสกิล แต่นี่คือแบบเพื่อนผมจะการใช้เนาเขาะเดี๋ยวผมหาตัวอย่างอื่นอีกเขาไม่ได้ยินนิกแ่วะครั้งนี้คืออันนี้คือทุกคนฟังทิปเบเเจอเจอตรงนี้ตัวหนึ่งสีขาวสีขาวอันนี้คือกําลังแยกกันแก๊งสองแมปนะครับคือผมผมเป็น GPS ในครั้งนี้ผมเจอคนนี้ปุ๊บผมคอเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวสีขาวเจอพวกสีขาวอ่ะกำลังสีขาวอยู่ด้านขวาแล้วคนคนนี้กำลังวิ่งไปด้านขวาตามตามถนนเี่น หายตัวเลยเอ็นโนว่าหายตัวเลยอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนหนมที่ชื่อโนว่าหรือเปล่าอ่าเขาเห็นครับตะกี้เขาเห็นเขาเลยโอกลับเลยเห็นแล้วเขีที่บอกว่าเดินกลับนจะคืออีกตีนึงนะเขียนด้านหลังเขียนด้านหลังอ่าแล้วเขียนด้านหลังผมบอกบอกให้เขียนด้านหลังลงเลยอันนี้คือเราล้อมหน้าล้อมหลังแล้วขวาร่างขวาล่างขึ้นบนแล้วมันตายแล้วเพื่อนจบมันวิ่งบนก็ต้องจำเสียงเพื่อนให้ได้ถ้าแบบมามาแกงกันหลายคนหลายคนมันจะวุ่นวายอย่างงี้แหละดวาขวาโดนโดนมันตีโดนมันตี พอบนพอบนเรื่อยๆบนอีกบนอีกแลว่าอ่านี่ดาขวาด้าขวด้าขวากระเป๋ากระเป๋าเจ็่าสกิลไม่โดนเขียวเขียวแต่ไไม่่เป็นรแตคนนี้คืออย่างคนเนี้ยโอลิเวียเนี่ยเขาแก๊งเป็นเป็นแบบเขาแก๊งมานานแล้วเขาแก๊งโปรเขาแบบเขาเห็นปุ๊บว่าผมเป็น GPS ให้เขาจะมาดักหน้าให้เลยก็ได้ครับคือคือคือจะไม่ไม่ไม่มีคนเนี้ยเขาไม่มีโอลิเวียเนี่ยแบบมันหลุดไปละวันนี้ยกนิ้วให้โอลิเวียนะครับเครดิต ล่วล่วงล่วงลวงนี่ก็นี่แหละอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมอยากทำอยากให้แบบทุกคนแบบเล่นได้อย่างโอลิเวียนะครับคือแบบเอ้ยอ่านศัตรูว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมาทางนี้แน่เลยว่ะเราดักหน้าวาร์ปแล้วเราก็เกี่ยวได้โอ้โหอย่างเทพเลยแต่ว่าคนเรามันก็พลาดกันได้ไม่เป็นวรสำหรับโยนีนะที่คนเรามันพลาดกันได้ไม่เป็นไรเฮ้ยอ่าแล้วก็ระหว่างที่เราเราแบบมาแก๊งเนี่ยแล้วถ้าเราวิ่งวิ่งนานใช่ไหมผมก็จะพกพวก ของแกะมาด้วยนี่ผมก็แกะแบบ6.2เนี้ยแองอยู่นะเย็บแปดอ่านี่ตรงไหนตรงไหนพวกที่พวกที่เราจะไปล่าเขาเนี่ยคือบางทีเขาก็จะมีที่เหนือของแก้เราเยอะอ่านี่มันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วอย่างคนนี้ผมเช็คของคนที่ชื่อเดลิแมนโจเขาใส่ผ้าคลุมม่วงผมก็เลยเฉยๆองตัวนะแต่ไอซามิวด็อกเนี่ยผมไม่ได้เช็คของเขาเขาใส่ผ้าคลุมฟอร์สเตอร์ดิงครับผมล็อกไม่ได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพลาดผมไม่ได้เช็คไอ้ผ้าคุมเขาไม่งั้นเขาเขาตายไปละแต่คนนี้อย่างรวยเลยครับ<ม>คนนี้แกะแปดครับคนนี้น่าจะสักสองล้านม,มีล้างแต่ผมพลาดก่อนนั่นแหละครับอันนี้คือเราจะไม่ไล่เขาต่อเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ฟาร์มพนอนะอก็ก็มีลพ่กันละหนูว่าเบาหนูว่าเบาโอเเราก็ไม่เอานะเพราะเขาอยู่ใกล้รีสอร์ทเอยๆเขาเขาเลยไอตัวได้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 โอ้โหแม่งเชี่ย ทีเลือทีเรืออ่านี่ถ้าเรามอง,งเซียววีตะกี้นะคือตรงเนี้ยไอ้สองคนเนี้ยเขาวิ่งไปไปทิศนี้เราอ่านอ่านรูน้เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมาทางนี้เว้ยผมก็เลยวิ่งวิ่ง,งลงล่างมีบนดักคนนึงขวาดักอีกคนนี้ไม่น่ารอดตรง,ตงล่าง,ลงเลยยกเ<ล>ยว้นมันลวกกลับหลังอะแล้วเหลืองจับไม่ได้ช่วยหน่อยครับเฮ้ยพี่นี่นี่อะนะอ่านี่อ่านี่มีมีมีผ้าคอมฟอร์ทแต่ว่าแบบคนเราเยอะมมากกัน็เลลยวง ่าไรเ,าไเ่าเลยอ่าคนนี้ก็ 7, เจ็ดแสนเจ็ดแสนสวยสวยเ,ยเงินมันดูหา,าง่ายเนาะไม่งวะเอาละตัวอย่างต,อมมาต่อมา,อ,าอ่าเขาพูดแล้วว่ามีคนพูดแล้วว่าโอลิเวียพูดนะสีเขียวเขาพูดแล้วว่าเฮ้ยมีคนขึ้นมาฝั่งขวา,น,น,น,านี่คือด้วยความที่ปราร์ตี้มันใหญ่อ่ะสีมันจะปนกันกันกันเยอะมันมีเขียวเขียวซ้ำสองคนแต่ว่าผมตัดเลยว่าเฮ้ยเสียงเนี้ยเป็นเสียงของโอลิโอลิเวียที่เป็นสีเขียว ผมก็จะตัดเราว่าเอ้ยมันไม่ใช่คนนี้แน่นอนมันคือคนนี้เว้ยคนนี้กำลังเจอศัตรูนี่อ้โว่าลงลงแล้อ่านี่เจอละอ่าขึ้นมาพูดมาพูดงัไปแพงวับเลยล้างอันี้เขาใส่พะคมฟอรดเซิงเด็กแก่แต่เขโดยมากจะใช้พะคมฟอร์ดเซอร์ดิงมันช่วยแบบเพิ่มความร้อนน้ำขวาไม่น้ำขวาเริมโอกาสรอได้เยอะไม่น้ำขวาเลยเลยมันจะวนแน่วนวน ผมจะไม่ขึ้นมาเพราะว่าผมจะรอจับต่อแล้วเพราะเพื่อนเรานำหน้าอยู่นี่อันนี้เป็นคนใหม่ที่ที่วิ่งสวนมาผมก็เลยจับแตะนี่พอเขากดรองเท้าปุ๊บผมล้างอันทีล้างแล้วนี่แบบทั้งสองคนเลยทั้งแบรนดี้ทั้งผมล้างรองเท้าไปละแล้วเขาก็กินยาหายตัวต่อยาหายตัวนะครับถ้าโดนดาเมจคุณจะหายตัวไม่ได้เพราะงั้นก็ระวังกันด้วยสารละายแก๊สมอว์ับ แล้วคนนี้มันรับกรรมแทนอืมก็สามแสนหกโหตัวนี้สามแสนคือถึงแม้ว่าของที่เขาสวมใส่อ่ะมันจะค่อนข้างจะนี่เห็นไหมของแค่เทียห้ากับเทียสี่แล้วของเขาเขาไปสายแก็แล้วอย่างที่ทําให้รู้ว่าคนนี้มีอาจจะมีของแก็เยอะสําหรับคนที่ช่างช่างสังเกตนะครับเห็นพายไหมพายเขากินมาประมาณยี่สิบนาทีละเขาเขาน่าจะแกตมานานแล้วล้างแล้วลังแล้ว ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบช่วยในความแบบเอ๊ะเขาแก็ดมานานหรือยังก็ดูภายดูภายกันเลยครับเพราะภพยมันอยู่ครึ่งชั่วโมงเนาะอาหารนะเอาล่ะตัวอย่างต่อมานี่การที่ฮอเรามีประสบการณ์อ่ะเราจะเช็คของเรารู้แล้วเราจะรู้เลยว่าเอ้ยคนนี้ทําไรคนนี้เป็นสายแกดนะคนนี้เป็นสายพิวพีคนนี้มาบอมคนนี้เป็นแกงเกอร์หรือเปล่าแกงเกอร์ก็คือแบบแก๊งเดียวกับผมแต่ว่าด้วยความที่พวกผมมามากันเยอะเนาะานี่สีแดงกำลังขอพรปิงว่าเฮ้ยสองตัวสามตัวแล้ว อ่าขั้นหนึ่งคือค่า IP พีนะครับว่าเฮ้ยคนนี้แบบของเยอะขนาดไหนล้อมเลยล้อมเลยเอออ่าสามตัวละตีห้าอ่าพอห้าตัวเนี่ยเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันดูเยอะจังเลยเขามาแก๊งหรอหรือว่าเขามาแบบมามาเซิร์ฟสมอลสเกลอ่าเนี่ยผมเช็ละเฮ้ยโอเคเห็นของคนแรกเป็นดับเบิลเบดตีแล้วติดสตันวิ่งหนีมันไม่ใช่ของที่เอามาสู้แบบสู้สู้อะครับส่วนผ้าผ้าคุมก็เป็นไอ้เสื้อก็เป็นนี่เนาะเป็นเสื้อเสื้อดูดเลือดดูดเลือดหมูอ่า อ,อีกคนนึงเป็นเสื้อก็บกาดเราเห็นละเป็นเสื้อเก็บกาดคือเสื้อที่ดึงแล้วาเราลากกลับแล้วก็ใช้ดับเบิลเบลแล้วก็มีเด็กิฟเวอร์ด้วยมีกกงเล็บคือเป็นมาสู้แหละมามาสู้แบบมาสู้เกี่ยวอะครับมามาแก๊งคือเป็นเป็นของแก๊งเลยอะมันไม่มีฮิวผมก็เช็คแต่ไม่แต่ไม่เช็คอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเขาเป็นของอยัง,ยง,ยงไงกันแน่ผมเช็คของทุกคนเลยนะสังเกตค,คือผมเห็นมาสามโพสต์แรกผมเริ่มการันตีแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยเด็กเกี่ยวแน่นอนคือแบบเป็นมันไม่มีฮิว เกยวได้เลยไม่มีฮิวพอมันไม่มีฮิวปุ๊บอะผมแบบการันตีแล้วว่าเฮ้ยเราเราสู้ได้ชัวร์เออเออเฮียอะไรไม่รู้ก็เอาเออเียอะไรไม่รู้ก็เอาแล้วด้วยความที่มันเป็นอ่ะเดี๋ยวขบวนย้อนกลับไปก่อนนี่อีกนิดหนึ่งแล้วกันนี่ตรงนี้ครับอยากให้ดูแบบกันดีๆแบบนี้นะครับคือออย่างนี้ก็แะ้มีทางออกทางนี้ทางนี้แล้วก็ถนนหลักทางเส้นเนาะนี่อันนี้คือทางออกหรือว่าจะวกกลับก็ได้ หรือแล้วแล้วมานีก็คือเขามีทางออกแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือมันมีตั้งหกทางเลยแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีทางออกขนาดบ้างแล้วเราก็ไปดักตามนะครับเฮ้ยก็เฮียอะไรไม่รู้เอาจังหวะเนี้ยผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยเพื่อนอะกระจายกันด้านหลังก็มีตรงกลางวงก็มีแล้วก็าะบนก็มีครับผมก็เลยเลือกที่จะมาตรงนี้ด้านซ้ายล่างที่ไม่มีใครตรก็ลงรอเลยนี่ผมลงรอดักได้สองคน ระยะที่ควรจะลงดักรอนะครับคือหนึ่งหน้าจอหรือว่าเห็นชื่อไกลๆเ,เห็นชื่อไกลๆก,ลกล็คือ,ค,อคือชาละแต่ว่าการตักที่ดีคือหนึ่งหน้าจอขึ้นไปครับผมนะเราจะได้ไ,ดไม่ขึ้นคูดาวแต่ว่าประมาณนี้ก็ก็ทันเอ้ยมันมันวกกลับสายบนวกกลับสายบนลงหมดเลยเออพอพอวกกลับสายบน,ยยบยบนปุ๊บคือจบครับเพราะว่าผมผมลงแล้วคนหนึ่งเออผมผมได้คนหนึ่งชัวอ์อ่าก็จะมีพลาดแบบนี้กันบ้างครับ แต่ด้วยความที่ผมใช่รองเท้านี้ผมก็สามารถแบบวิ่งวิ่งวิ่งตัด<า>เขาได้ <ๆ S 2> นะเก<ๆ>่าเก่าเพราะเขาไม่ได้กองเราตัวหนึง่งคุณฟีน่ากำลังเป็นจิเบตให้อย,อยู่ส4 4ีน้ำเงินอ่ะคือจิเบตอืมนี่คือผมแบบผมพอแหนเพื่อนเลยว่าเฮ้ยสีน้ำเงินชื่อน,นี้นะเป็นจิเบตแทนอืมก็ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่อันนี้คือคือไม่เซตในการแก๊งในการเกี่ยวเนาะผมว่าแบบนี้ก็ดีแบบโชว์จังหวะที่พลาดด้วยแล้วก็เวลาแบบวิ่งนะครับก็เช็คของให้เป็นนิสัยเลยลก็ระวังแบบระวังเรื่องการแบบกลับบ้านด้วยเกมนี้ของ ของยังไม่ถึงเมืองอย่าเพิ่งนับนะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็เกือบไม่รอดเหมือนกันเสี่ยงดังอ๋อแต่แต่เขาโดนจริงนี่เป็นยามหน้าเมืองนะครับเอาอะไรไปตายก็ตันแล้วครับโอซีกันด้วยในพวกเนี้ยคือถ้าผมไม่มีของในตัวผมก็จะลงไปสู้กับเขาอยู่แหละแต่ว่าไม่ได้นะไม่ได้ แเราก็ยืนมองว่ามีคนไอนี่ไหมเอาเรามาดูราคาของอันนี้คือคือครั้งเดียวนะครับคือคือเข้าไปแกงกันทั้งเดียวก็ได้มาประมาณนี้ดูเงินขึ้นเลยอยากดซ้ออยากดสแต็กโอเคสรุปก็หลักๆนะครับคือถ้าไปแกงอย่างเงี้ยอ่าไมซ์เซตสำคัญมากถ้าเราไปสู้ เอ้ถ้าเราไปแก๊งเนี่ยพยายามอย่าสู้อย่าลงสู้แก๊งใหญ่เราแพ้ครับเพราะว่าของหรือว่าเซตที่เราซื้อมาเราเล่นเล่นเนี่ยมันคือของแก๊งมันไม่ใช่ของสู้คือเกมเนี่ยบิลต่างๆอ่ะมันต่างกันสมมติว่าถ้าเรามีแบบ20คนแต่ถ้าแก๊ง20คนอ่ะเราแพ้เซตสู้สู้แบบคอมโบนะครับเซตสู้แบบเซตสู้อย่างเช่นชุดดูดเลือดเอ้ยอ่าเม็ลวบเงี้ยแบบเอ็นเกตสามสองหนึ่งอ่ะเออ ยี่สิบคนก็แพ้ครับถ้าเขาเล่นกันดีๆอ่ะารงนั้นเราต้องแน่วแน่เลยว่าเฮ้ยเรามาเกี่ยวเราเห็นว่าเฮ้ยศัตรูทําอะไรศัตรูเป็นแบบสไตล์ไหนเราต้องอ่านให้เป็นแล้วต้องดูให้เป็นด้วยนะว่าเขาล่อซื้อหรือเปล่าอ่าสถานการณ์ล่อซื้อมาดูนะนอ่ามาดูกันดีกว่าสถานการณ์ล่อซื้อนี่คือสถานการณ์ล่อซื้อครับคือตอนนี้เนี่ยผมติดธงกันผมไม่ได้ไปแก๊งกแบบดํานะผมไปติดธงกันตีห้าคนหกคนนี่ผมเห็นแล้วเอ้ยมีคนหนึ่งแล้วอ่ะอยู่ในหน้าจอผมเช็คของกันทีครับ คนนี้แบบผมไม่เกี่ยวเพราะว่ามันแบบขอไม่เกินหมื่นนะคุณ4 0นูน่ะคนนี้ก็สกิลหลักสกิลแรกไม่เลือกก็ทั้งแบบห้าผ้าคลุมไม่แพงม้าไม่แพง <S 2> 2. <S อ่าผมผมไม่ค่อยอยากอยากเกี่ยวเท่าไหลาคุณดูนะแบบเห็นไหมมัดห้าสองหมื่นหนึ่งมันแบบมันมันไม่แพงอะเทียบหกเอาละครับคนนี้แหละเอ้คนนี้ป๋วอ่าคนนี้ชื่อกิลพิงค์เนี่ยเขาใส่เทียบหกมันดูแบบเอออาหารก็ดีมัน แล้วคุณสังเกตดีๆน да. ะคือภาพมันไม่ชัดหรอกตอนนี้ยแต่เขาไม่หนีครับเขาไม่หนีสองคนนี้เขาไม่หนีเขาอยู่กิวเดียวกันมันวิ่งอันนี้ผมไม่อยากมันดูแบบล่อแบบอยากได้อะทำไมวะมันอยากโดนเกี่ยวผมก็เลยแบบเฮ้ยมันแปลกๆละไอ้พวกนี้มันมั่นใจผิดปกติผมก็เลยขึ้นมาเลยครับเพราว่านี่คุณเห็นไหมตะบุนมาละตะบุนมาอีกละมาอีกละมาสามละฮิวเลอร์มาละเห็นไหมครับไอพวกเนี้ยแบบ มันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกแต่ว่าน,นี่เพื่อนเขามาแล้วครับเพราะงั้นเราต้องมีเซนด้วยว่าเฮ้ยมันมันแปลกประวาคนนี้มัน,มนอยากโดนเกี่ยวขนาดนั้นถ้าเราฆ่าเขาไม่ได้เนยเราตายเองครับก็ระวังอ,อะไรแบบนี้ด้วยมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนอย่าไปสายบนนะอย่าไปสายบนนะ เออก็ต้องมีเซน,นอะไรแบบนี้ด้วยก็มีสถานการณ์อะไรแบบนี้ด้วยก็ระวังระวังกันด้วยอ,อันนี้ก็คืออ่ะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคืออันนี้คือไปเล่นทงกันทงอะ่ะคนจะเยอะเอาละและเสี่ยงมากเพราะว่าคนเขาเยอะเนาะแบบช่วยกันอน,นี่นะเ,นเห็นไหมมีสีส้มก็คือทง bridge วเนาะมีแบบสีเขียวแบบโอ้โหเต็มไปหมดอะ่ะ<อ>ชนกัน3มทงอ,อ่ะวผมเป็นทงขาวที่แบบไม่มีบอบด้วยซ้ำอะ่ะไม่มีแบบ กลุ่มปาร์ตี้เป็นเพื่อนเงี่ยไม่เริ่มมาเติมเลยถ้าคุณสังเกตด้านซ้ายนะครับจะมีคนฆ่ากันรัวๆเลยไอ่าคนด้วยความที่ผมแก๊งมานานแล้วผมเห็นเลยว่าเฮ้ยคนนี้วิ่งมาแพงนผมเนี่ยเอาคนนี้เอาคนผมพอเลยว่านุยคุยตี้คนนี้แพงเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าเอ้ยรับวิ่ง4.3เสื้อ5.2แล้วเป็นฮีเลียนด้วยแพงผ้าคุมก็แพง อ่าหมาก็ใช้ได้เลยอ่ะคือคนนี้แบบเกินเกินห้าแสนอ่ะสี่จุดสามฮีเลนห้าจุดห้าจุดสองมีอันไรอีงด้วยอันเดเคปอ่ะลงเลยด้านล่างอ่ะไอสีสีขาวกับสีส้มอ่ะลงเลยสีขาวส้มลงเลยนี่คือด้วยความที่ผมมีแค่หกคนเนาะผมก็เลยเล่นกันแบบผมอ่ะต้องเป็นคนวิ่งด้านหลังเป็น GPS แล้วก็ดักลงเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะลงถ้ามันเนี้ยแต่ว่าตะกี้เพื่อนแบบเกี่ยวพลาดเนาะแต่ว่ามันมีแบบสามคนคอยมันมีทั้งสามคนอ่ะนะเกี่ยวเขาตกมาปุ๊บ อ่าตะกี้ล้างผ้าคลุมเนาะแต่ไม่มีคนล้างรองเท้าแต่ไม่เป็นไรนี่คือตะกี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าโดนกาดลุมตีอ่ะเรามีโอกาสตายนะแล้วก็นี่อ่าเดี๋ยวผมใส่แล้วจะใส่แล้วจะใส่แล้ว,ลวเดี๋ยวล่าให้เสร็จกันนี่พอหายตัวปุ๊บเดี๋ยวมันเป็นไอติ้เคปเนาะก็คือผ้าคลุมหายตัวเมื่อเลือดแต่น้อยผมจะกดคอนโทรลทีนี่เห็นไหมคอนโทรลทีปุ๊บทุกอย่างมันมันจะคลีนมากเลยเหลือแค่ เลือดผมเห็นแล้วว่าเอ้ยอยู่ขวาบนอาจจะเป็นเพราะว่าจอวายด้วยแหละขวาขวาบนขวาบนสวยเจมอ่าเรามารีแคปกันอีกทีหนึง่งตอนนี้เพื่อนจับให้แล้วล้างให้แล้วเนาะแล้วก็รองเท้าเขาหมดแล้วเขาใช้รองเท้าเขียวเนาะรองเท้าเหล็กนี่ผมมีรองเท้าปุ๊บผมก็วิ่งวิ่งวิ่งตามเลยแล้วก็ผมจะพุ่งเข้าไปแล้วผมปาตีตีตีก่อนแล้วก็ปาพิษแล้วผมก็กด E คือเจาะก่อลาว่าแล้วก็ล็อกแล้วเขาจะติดบีดดิ้งอีก สกิลแล้วพอผมกดสกิลคิวไปผมได้บัฟซึ่งแสดงว่าผมสกิลคิวโดนหายตัวอยู่หายตัวอยู่หายตัวอยู่มันเป็นอะไรนะอันนี้นะก็จันน่ะขวากว่าบนขวากวบนก็เจ๋งสวยเจมส์ที่ะรวยเลยเหรอฟื้นเลยเหรอก็ประมาณครับอันนี้ผมขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้อ่าดูว่าเขาเท่าไหร่แต่เดี๋ยวผมเสิร์ไชนี่ให้อันนี้คือการอันนี้คือคิวบอร์ดว่าเดี๋ยวถ้าแบบสนใจว่าเฮ้ยพี่ทำคิวบอร์ดยังไงเดี๋ยวผมสอนทำด้วยอ่าคนตะกี้ชื่อนุยวิวคิวตี้นะครับ นุ่ยคิวตี้นี่คนนั้นเก้าแสนห้าครับแต่มันก็จะมีของแตกด้วยแหละก็นี่เดี๋ยวอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันอ่านี่สําหรับคนแบบสงอยากสําหรับคนที่เล่นอ่าขวานอยู่นี่คือแบเพาใซ่จินก็เล่นแบเพาครับไม่ใช่บอกว่าเจมเป็เออเอาเธอมาดีมึงที่มาดักก่อนดิมันไม่ถึงเลยนี่แบเพาคือเห็นตึกไหนไหมครึ่งหลอดเลยตะกี้คือเขากระโดดไปทุบครึ่งหลอดตแพง อ่าแล้วก็คิลคิวสามครั้งลงละอ่าอธิบายไฟนี้เขาเป็นเกรดเนเจอร์คาถาที่ถ้าตีเราจะเด้งเลือดเกรทเนเจอร์เกรทเนเจอร์ผมล้งซึ่งมันโดนสามารถโดวบนล้างได้ผมก็ล้างก่อนแล้วผมค่อยค่อยตีเออล้างล้างเกรทเนเจอร์ไงช่วยหนอยอ่าอันนี่ก็สามเซนกว่าตอนนี้ไปแก๊งกัน4 5 6 7คนแมปดำนะครับนี่เพื่อนขอแล้วเฮ้ยมีม้ามาโอเคเพื่อนกำลังวิ่งขึ้นไปในทิศทางนี้ครับ ผมก็คิดเลยว่าเฮ้ยถ้าเราจะไปดักเขาใช่ไหมเราต้องวิ่งวิ่งวิ่งไปแบบไปหน้าวาร์ปเพราะเขามีทางหนีด้านบนย้อนกลับแล้วก็มีออกข้างอะไรเงี้ยแต่ผมคิดเลยว่าอย่างแรกที่เขาจะไปอ่ะคือไปวาร์ปต่อไปแทงไหมแทงไหมอ่าเขาลุกหลักเขายึกยักครับแบบเขายุยักแบบบกกลับอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะไม่วิ่งไปตามเพื่อนนะผมก็จะดักวาร์ปไปดิแล้วก็ค่อยค่อยบีบไปไปทางสีฟ้าล่างอ่าไปทางเจมไง ไม่ต้อวขึ้นนเอ้่อนบนเฮ้วนกลับวนกลับน่าไปวร์เนี่เพื่อนบอกผูว่าว่าว่าจะไปว์ปผมจะเดินหนีก่อนนะครับเพราะว่าผมจะรอสกิลเสื้อให้มาเพราะว่าสกิลเพื่อเสื้อมันต้องรอห้าวิหลังจากลงมาเนาะนี่คือเพื่อนแบบพอเราเอ้ยว์ปบนว์บบนชัวร์เงี้ยอ่าแล้วผมก็จะหายตัวแล้วก็ไม่เดินออกจากระยะเสื้อสิบสองเมตรเนาะผมรอเขามานี่มาละด้วยความที่เราหายตัวเนาะก็ชิลเลยจะไปอาพิษก่อนแล้วก็อี อันนี้คือรีบผมก็เลยไม่ได้ตีธรรมดาแต่ด้วยความที่เป็นมไม้แหละมันก็เลยล่วงชัวล้างแล้วล้างแล้วนี่ล้างรองเท้าแล้วก็ได้หวานๆอันนี้ง่าย,ายอันนี้ผมว่าแบบเป็นการแบบดักแกงที่สวยมากสำหรับสำหรับผมนะคือหายตัวป้ายพิษแล้วก็เจาะคือแบบสวยอ่ะมันจะเพอร์เฟกต์กว่านี้ถ้ามีเสื้อลับ,บะโอเคต่อมาอ,อันนี้ก็ไปแก๊งอวอรลอ,อนแต่ว่าอวอรลอนนี้เป็นแบบเขาฟาร์มอยู่แล้วผมก็แค่เขาไปปัด ตื่งก็ต้องก็ต้องหูดีด้วยอย่างเช่นตอนนี้ผมได้ยินเสียงละหนเดซสชั่วโมงนี่มันตีอยู่ถ้าดีนเสียงนะเฮ้ยเดี๋ยวคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันพูดอยู่ด้วยมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ยินแต่เขาตีอยู่ครับมีคนฟ้ามีคนฟ้ามีคนฟ้าตีเสียงใช่ปะ้ยตีอยู่เอามาเออมันมันลมแล้วผมมีคนนึงเลือดน้อยด้วยแต่ว่าผมผมไม่โลบเพราะว่าม่อนตีแรงเรามีโอกาสลมเองผมปาดแบบโอ้เลยมาปาดตัวนี้เดินชิดบนให้ม่อนหลุดแอโกแล้วก็ค่อยปาด มันจะปัดไม่ได้ห้าวินะสุดห้าวิต้องรอห้าวอนั่นแหละนี่คนนี้หกแสนครับคนอีกคนหนึ่งที่รอดไปได้คนนั้นแพงกวกเขาเขาเขาข,ข,ขี่สวยดำอ่ะอ่านี่จังหวะน,นี้อันนี้คือปาร์ตี้เล็กครับมีห้าหกมีหนึ่งสองสี่ห้าหกอ่ะหกคนรวมผมจังหวะน,นี้คือเพื่อนกําลังปิงว่าเฮ้ยเจอคนว่ะ<า>แล้วเขาวิ่งตามเส้นเส้น <ไป S 1> ทางถนนหลักมาเรื่อยๆ,ๆคือตีผมเรียกเส้นเส้นเกษตรเอถนนเน<ๆ>ี่ย นี่เจอละผมลงช้าไปหน่อยเอ้ยผมผมลงเร็วไปหน่อยอันนี้จริงๆลราพลาดแต่ว่าเหมือนแบบผมปัดให้เขาขึ้นบนนั่นแหละเกี่ยวน่าจะได้เจอผมอ่ะพอมันเป็นอย่างงี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าผมอะเป็นคนที่อยู่หลังสุดท้ายละกำลังจะถึงแล้วนะครับผมกดรองเท้าวิ่งวิ่งวิ่งตามอ่าโดนดิแกแล้วเขากลัวคนที่เพิ่งลงด้านบนที่ชื่อนะว่าเขาก็เลยอกลงลงล่างลงก็ได้ อันนี้ก็เป็นการคอมโบสำหรับวงเล็บที่สวยก็คือผมล็อกล็อกโดนแล้วก็ดีธรรมดาปลาพิษแล้วก็อีนี่คือแบบเพอร์เฟคอมโบเลยก็นี่ครับสองแเจโดยรวมว่าผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะน่าจะเข้าใจกันแล้วหระว่าั้งว่าเฮ้ยแก๊งยังไงอะไรยังไงถ้าใครมีคำแนะนำหรือว่า มีอะไรอยากเพิ่มเติมบอเฮ้ยไอผมเล่นอาวุธนี้มันก็แกงได้นะพี่หรือว่าแบบมีแนวทางเกลีสีเอ่ยอะไรเอ่ยก็หรือว่าอาวุธอื่นๆนอ่ะก็แนะนําหรือว่าพูดคุยกันใต้คลิปนะครับจะได้แบบเอ้ยไม่ใช่แชร์กันเพราะว่าอย่างผมผมก็ให้คําแนะนําได้แค่ได้แค่กรงเล็บเนาะขึ้นเนินขึ้นเนินสีเหลืองน่าจะเจอนี่ก็อีกคนนึงแล้วกันอยู่อยู่ผมอยู่ยึกยักยึกยักนี่คนนี้แบบ้ยมั่นใจจัดเลยนิ่งยืนนิ่งอยู่ยืนนิ่งอยู่ ยังยิงอยู่ลงล่างลงล่างล่างเขียวเขียวเจอ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 ผมผมผมจับได้น่องล่ะรองเท้ากำลังอืมก็นั่นแหละครับอันนั้นคือดับเบิลเบรคครับที่โอลิเวียเลยเหลือสองขีดแล้วจำไว้อยอะๆอ่ามันแสนห้านี่ขนาดอาวุธแตกนะคือถ้าอาวุธไม่แตกน่าจะได้เยอะกว่านั้นแต่ก็เกมนี้มันของแตกมันปกติเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับเพราะว่าผมว่าอาจจะเข้าใจกันแล้วล่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาเรียนรู้วิชาเกี่ยวในวันนี้ครับก่อนนั่นแหละจริงแล้วมันมีคลิปอีกเยอะแหละแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะมันจะมีคลิปที่ผมไปเกี่ยวมหาเศรษฐีอยู่ผมเกี่ยวผมไปเกี่ยวกิ่ยวรดับหนึ่งครับไปเกี่ยวนะแต่ว่าได้ไหมอีกเรื่องก็ถ้าใครสนใจก็บอกแล้วกันเดี๋ยวผมอัพคลิปนี้ให้ด้วยไอ คลิปไปเกี่ยวมาเจตีเนะอ่าทีเซอร์ทีเซอร์คิดว่านี่เป็นเป็นทีเซอร์ใช่ไหมคุณลแล้วของแต่ละคนคือแบบพันสี่พันห้าคือคนละประมาณสองสามล้านนะเดี๋ยวให้ดูเยอะแล้วเดี๋ยวแบบอ,อยากดูกันก็อยากดูก็คอมเมนต์ครับผมหยุดแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวคลิปยาวไว้เจอกันครับผมสตรีมในทวิตแทบทุกวันเลยนะครับใครมีคําถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันในทวิตได้เลยนะครับไวเ้เจอกัน